ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยนิดนึงแล้วก็ลดความสูงของกล้องลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนที่เริ่มสบายขึ้นค่ะนะคะจะให้ชมบรรยากาศกว้างๆค่ะนะคะยกกล้องสูงเพราะว่าอยากให้ชมบรรยากาศตอนนี้ธรรมวลีนะคะนิติธรรมก็มาจัดรายการอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะจากเมื่อวานต้องขออภัยด้วยไม่ได้แจ้งท่านญาติธรรมเลยว่าไม่ได้จัดรายการเพราะว่าอันนี้พี่อรพินก็เดินโฉบผ่านไปข้างหลังหลังจากเดินลอยผ่านไปข้างหลังเป็นบรรยากาศสดๆสำหรับวันนี้นะคะก็จะ8โมงนี่8โมงแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังขมุกขมัวไม่มีแสงสว่างสามารถนั่งจัดรายการอยู่กลางที่แจ้งได้ปกติเวลานี้ไม่กล้าจัดกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะร้อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยสามารถจัดรายการได้เตรียมตัวจะมาสร้างบารมีในส่วนของการทำทานให้ผู้ยากไร้ถือว่ามาครั้งนี้เนี่ยโอ้คุณกิติสวัสดีค่ะได้มาเจอกันหรือเปล่าเอ่ยนะตอนนี้พี่อยู่ที่รีสอร์ทนะนะคะก็ตามมาด่วนๆเร็วๆคอยอยู่คอยอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาทริปนี้เนี่ยกิจกรรมในชีวิตของตัวเองที่ปฏิบัติอยู่หรือทำอยู่สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะเช้านี้ทำพิซซ่าทานแล้วคิดถึงคุณหมอเลยนะคะรีบมานะคะรออยู่นะคะก็ต้องบอกว่าในทริปเนี้ยออกมารอบเนี้ยวันที่9ถึงวันที่15เนี่ยมันกลายเป็นกิจกรรมของตัวเองเกือบครึ่งชีวิตที่ทำมาตลอดต่อเนื่องนะคะอ๋อรอรถมารับสาธุค่ะนะคะต่อเนื่องก็คือวันที่9เนี่ยก็คือมีงานบรรยายนะคะมีงานบรรยายอยู่ที่วัดป่าสะพาน2นะวัดป่าสะพาน2เมื่อวานไปบรรยายครั้งแรกเนี่ยพระอาจารย์ให้บรรยาย3ชั่วโมงต่อหลังให้โยมพักก็เลยบรรยาย2ชั่วโมงคุยกับท่านพระอาจารย์บอกพระอาจารย์หนูจะพูดไหวเหรอคะหนูจะพูดไหวเหรอคะ2ชั่วโมงค่ะอาจารย์หนูเยอะอ่ะปกติคุยชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยแต่ที่ก็ชั่วโมงครึ่งบรรยายในห้องเรียนเนี่ยมันยังมีชาร์จใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้แต่พูดอย่างเดียวเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันนานแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆไปเจอยายๆไปเจอญาติธรรมก็มากัน80กว่าคนเกือบ100วัดป่าสะพาน2ก็พูดได้2ชั่วโมงจนดูเวลาทีนึงเอ้าเวลาหมดแล้วเหรอตายละไม่พูดต่อได้อีกนะถ้าได้พูดคือพอเราได้ทำงานนะพอได้สวัสดีครับพี่ฟังนะพอเราได้ทำงานอะค่ะพอได้ทำงานปุ๊บเดี๋ยวพลังงานมันมาเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เดินทางมาเนี่ยเพลียเหมือนกันเพราะว่าต้องขึ้นของเก็บของหลายอย่างเตรียมของบางส่วนที่จะเดินทางมาที่ออกหน่วยเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมหลายอย่างมากก็เลยทีค่ะคุณตั้มน่าจะลืมว่าจัดรายการอยู่นะคะก็นะคะนี่ค่ะเขียงอะไรปิวอยู่ข้างหลังนะคะก็ทีนี้เนี่ยเล่าต่อก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าเดินทางมาถึงที่วัดป่าสะพาน2เนี่ยพูด2ชั่วโมงพูดไป2ชั่วโมงแล้วก็ขับรถกลับมาที่แม่สอดที่นี่ค่ะมาที่นี่ใช้เวลามาชั่วโมงกว่ามาถึงแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อของที่แมคโครอีกไปเช็คของอะค่ะเพราะว่ามาจริงๆแล้วเนี่ยการออกหน่วยออกพื้นที่แบบนี้นะมากับกลุ่มทีมจิตอาสาเนี่ยกับพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ย
ตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนใหม่สำหรับการทำจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ถ้าเกิดออกโรงทานตามวัดนี่บอกมาเลยค่ะสบายนะคะมืออาชีพค่ะแต่ถ้าเกิดก็ปรับนิดนึงพอมาออกหน่วยแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือว่าเวลาถ้าเป็นพระเนี่ยต้องรีบทำมากค่ะด่วนมากเลยต้องเสร็จตั้งแต่8โมงหรือเสร็จตั้งแต่ก่อน10โมง9โมงครึ่งเพราะว่าพระท่านเนี่ยมีเวลาจำกัดแล้วของเนี่ยต้องปราณีตมากปราณีตแล้วก็ใช้ความไวมากในการทำอันนี้คือในส่วนของการทำบุญเลี้ยงพระถวายพระเราทำแบบนี้กันมาจนเยอะแล้วเรามีเวลาที่บีบเรามาทำกันมาแต่พอมาออกพื้นที่แบบนี้เนี่ยสิ่งที่ชอบก็คือมันเวลามันไม่ต้องรีบมากเขาว่าไม่รีบมากเนี่ยก็คือยังรีบอยู่นะคะเที่ยงอย่างเงี้ยจากปกติเนี่ยเราใช้เวลา8โมงที่ต้องพร้อมละคือ8โมงเนี่ยต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมถวายเลยนะคะไม่ใช่พร้อมทำนะคะ8โมงนี่พร้อมถวายเลยแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารอีกสไตล์หนึ่งซึ่งเป็นสไตล์ที่เราชอบทำจริงๆแล้วอาหารเนี่ยชอบทำอาหารสไตล์ทำให้เด็กทานมากกว่าแต่ว่าพระเนี่ยท่านฉันแบบผู้ใหญ่อาหารผู้ใหญ่บางทีเนี่ยก็จะทำยากนิดนึงนะคะเพราะไม่แน่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันในการฉันในการอะไรเงี้ยมันไกลถ้าเกิดเป็นของที่ปราณีตเนี่ยมันอาจจะปราณีตสำหรับหัวใจของเรานะคะอาจจะเป็นปราณีตสำหรับหัวใจของเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ปราณีตสำหรับผู้รับมันก็ต้องเรียนรู้ว่าผู้รับเนี่ยเขาชอบแบบไหนการเป็นผู้ให้ที่ดีเนี่ยก็คือต้องดูผู้รับค่ะต้องดูว่าผู้รับเนี่ยชอบอะไรเราต้องสังเกตอะไม่ใช่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งตัวเองก็ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นที่จับผิดเขานะคะแต่เอาเป็นประเด็นสำหรับการดำเนินชีวิตของตัวเองก็มีแม่อยู่ท่านหนึ่งค่ะก็ทำบุญเนี่ยแกชอบทานขนมถ้วยฟูหรืออาจอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นชื่อด้วยขนมถ้วยฟูลาบแบบเนี้ยนะคะชอบอ่ะเจ้าของชอบทานอะไรนะคะทำบุญแต่แบบนั้นอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยเราก็คิดในใจแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำตอบเพราะว่าอายุมันก็ไม่เยอะสติปัญญาที่มันจะไปเข้าใจอะไรเนี่ยมันก็ไม่มากก็คิดในใจว่าทำแบบเนี้ยพระท่านฉันมันจะปราณีตหรือเปล่ามันอาจจะปราณีตสำหรับเราอะแต่ผู้ให้เนี่ยที่จะมีอานิสงส์มากเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ให้ที่คิดถูกแล้วก็เข้าใจคนรับด้วยว่าคนรับเนี่ยต้องการแบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์อย่างนี้อ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางอนุโมทนาบุญนะคะตอนนี้ของทุกอย่างส่งมาครบแล้วค่ะเพิ่งเคลียร์คุยกับพี่หมอศรีจันทร์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีอินทผลัมมีกุ้งมีทาโร่มีอาหารกระป๋องใช่ไหมคะก็มีอยู่กระป๋องนึงพี่เขาเช็คเอาหมดละก็มีมดขึ้นอันนึงเพราะว่ามันชำรุดค่ะในระหว่างการขนย้ายก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างครบหมดแล้วขออนุโมทนาบุญเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ขอบคุณแทนเด็กๆค่ะดีใจมากนะคะแล้วก็มีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยร่วมส่งของมานะตอนนี้พอพี่คุณฟังพอได้พูดไปก็มีหลายๆท่านก็ร่วมส่งของกันมานะคะก็เด็กๆก็จะได้ทานดีๆคือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการเดินทางมาทริปนี้ด้วยค่ะพอดูวันที่แล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกเลยว่าเอ้ยไม่ได้ไปละจริงๆนะคะคิดว่าทริปนี้หน่อยไม่ได้ไปเพราะว่ามันมีวันที่15ร่วมด้วยเพราะว่า15เนี่ยเป็นวันที่พระราชธุดงค์เนี่ยจะเดินทางไปที่ถึงจุดหมายซึ่งคุณฟางเองก็ฝากอินทผลัมนะคะไปถวายพระธุดงค์ด้วยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงอยากจะไปงานของครูบาอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานยุ่งมากค่ะจนไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญกับพระธุดงค์เลยก็โดยความเคารพครูบาอาจารย์ก็อยากที่จะทำหน้าที่ของลูกศิษย์ด้วยมันก็ต้องมีไปบ้างอะควรจะไปต้องหาเวลาไปอย่างเงี้ยนะคะ
ก็เลยคิดแต่ทีนี้คุณหมอโพสเด็กอยู่ทีมนึงอยู่กลุ่มนึงว่าเด็กกลุ่มเนี้ยไม่กินแต่น้ำต้มผักกับข้าวมันย้อนกลับมาหาตัวเองอะค่ะอยู่ไม่ได้เลยนะคะนะย้อนกลับมาหาตัวเองว่าถ้าเราต้องกินข้าวกับน้ำต้มผักอย่างนี้ทุกวันแต่เขาคงชินอะแต่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไงเขาคงจะไม่รู้สึกอะไรอะแต่เรารู้สึกเราเคยกินอาหารอร่อยมาถึงจะไม่อร่อยเท่ากับคนที่เขารวยๆกินกันอะแต่มันก็อร่อยของเราอะมันก็ยังมีคุณภาพอะไรเงี้ยเราเคยกินกุ้งกินปูกินปลาอะไรมาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะได้ลองกินนะคือไม่ได้คิดว่าเขาลำบากนะแต่เพียงแค่เราคิดว่าเรามีสิ่งที่ดีหรือเราพอที่จะช่วยได้เนี่ยเราน่าจะให้เขาได้ลองกินของอร่อยบ้างเราอาจจะไม่ได้มีให้เขากินตลอดชีวิตอะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวเอาไว้ก่อนในพวกนั้นเก็บไปไกลๆก่อนไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาระยะยาวเอาระยะสั้นวันเดียวนี่แหละให้เขาได้กินแน่ๆได้แน่ๆคิดในใจก็เลยเอ้ยเราไปที่ก็โทรศัพท์มาถามคุณหมอเลยค่ะบอกคุณหมอคะเด็กได้ไปหรือเปล่าคะรอบนี้ได้ไปเด็กที่กินน้ำต้มผักหรือเปล่าหมอบอกไปอยู่อุ้ยเริ่มแล้วก็เลยถามวันที่เฮ้ยได้ดิเด็กชุดนี้ไปอยู่ในเวลาที่เราไปได้แต่รถตีรถเอาขยันเอานิดนึงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าได้ทำในสิ่งที่อยากกระทำนะคะก็เลยตัดสินใจว่ามาที่แม่สอดก่อนแล้วค่อยตีรถไปที่พระธุดงค์ต่อก็เลยปรากฏว่าได้3งานเลยพอความเตียงจริงๆเนี่ยวางแผนไปแล้วว่าจะเอามาที่แม่สอดแล้วก็ไปที่พระธุดงค์ทีนี้ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์บัวเรียนติดต่อท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาว่าจะให้ไปบรรยายที่วัดป่าสะพาน2กำหนดก็คือวันที่5ถึงวันที่11ให้เลือกวันเอาว่าจะไปบรรยายวันไหนแต่บางชั่วโมงเนี่ยก็มีคนบรรยายแล้วมีการจองคิวไว้เรียบร้อยแล้วเราก็อุ๊ยตายละเอาละ5ถึง9เนี่ยไม่ได้ละได้แค่นี้จาก9ถึง11เนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องออกมาที่หน่วยเพราะว่านัดกันทางนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเหลืออยู่แค่วันที่5ถึงวันที่9ตัดวันที่9ทิ้งเพราะวันที่9เนี่ยทีมเนี่ยต้องนัดเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่9ก็ไม่สามารถบรรยายได้อ๋อถึงแล้วค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะพอดีเมื่อวานมีบรรยายที่จังหวัดตากพอดีนะเมื่อวานมีบรรยายจังหวัดตากความจริงเนี่ยจะมีชั่วโมงบรรยายอยู่2รอบรอบนึงก็คือบ่ายโมงกับอีกรอบนึงคือ2ทุ่มค่ะพี่ก็ขนของมาแล้วก็ไม่อยากจะเอาของลงจากรถแล้วก็ต้องนอนค้างอ่ะค่ะที่จังหวัดตากในส่วนอำเภอเมืองก็เลยตัดสินใจเลยคุยกับท่านพระอาจารย์กำลังเล่าถึงเรื่องนี้พอดีค่ะก็คุยกับท่านพระอาจารย์บัวเรียนบอกพระอาจารย์หนูจะไปออกหน่วยกับคุณหมอสมชายค่ะนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณฟางนะคะก็จะไปออกหน่วยกับคุณหมอสมชายก็บอกท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ย ให้บรรยายตอนบ่ายโมงเลิก4โมงเย็นแล้วก็เลยมาประสานที่คุณหมอสมชายบอกคุณหมอคะหนูมีงานอยู่ที่จังหวัดตากพอดีจะตีรถไปอุทัยธานีแล้วตีขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ใช่อะค่ะขออนุญาตมาก่อนคนอื่น1วันพร้อมกับทีมคุณหมอก็ได้ครับก็เลยมากันก่อนก็เลยมาก่อนเมื่อวานนี่คือเหตุผลโอ้ตอนนี้เยอะเลยค่ะคุณฟางขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแทนเด็กๆเลยค่ะเมื่อกี้นี่พูดถึงเด็กๆจะร้องไห้น้ำตามันจะไหลค่ะโอ้ยมันไม่ใช่ว่าเรามันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะมีอะไรที่จะไปเลี้ยงเขาได้เยอะแต่พอเราได้กินอะไรอร่อยๆอ่ะมันอยากให้อร่อยจริงๆอ่ะคุณฟางส่งกุ้งมาเยอะมากเลยค่ะนะคะอยากให้เขาได้กินเด็กๆ เขาต้องได้กินนะคะแล้วก็ตอนนี้ใจเนี่ยยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะคะแต่มันอิ่มใจมากนะแล้วพี่ทิมก็ส่งหมูเด้งส่งแจ้งรายการมา80กิโลอีกนะคะส่งของมาตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ถูก
ส่วนของพี่ทิมเนี่ยทางคุณตั้มกำลังเดินทางไปรับนะคะอ๋อค่ะคุณกิติไงจะเจอกันค่ะไม่ทันบรรยายก็มาเจอกันที่นี่ก็ได้เสียดายครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ได้คุยคุณกิติเลยเจอกันเสียดายมากยังรู้สึกเสียดายเลยไม่ได้ถ่ายรูปกับจิตอาสาคนเก่งของจังหวัดตากเลยไม่มีรูปคู่คนเก่งเลยค่ะนะคะครั้งนี้คุณได้มีโอกาสนะคะรออยู่แต่ว่าจะเดินทางไปที่วัดพระธุดงค์เนี่ยวันที่13คิดว่าจะบ่ายเย็นๆนะถึงกี่โมงก็ได้เพราะว่าพี่ต๋อมเนี่ยที่นัดกันเอาไว้พี่ต๋อมเดินทางมาจากกรุงเทพก็มืดเหมือนกันไปถึงก็น่าจะประมาณเช้าของที่14ตัวเองก็คิดว่าไม่เป็นไรมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยยังไงต้องเอาให้มันเต็มที่อ่ะให้มันจนถึงวันที่13อ่ะแล้วค่อยเดินทางกลับไปที่พระธุดงค์ก็มีโครงการในการทำอาหารเหมือนกันแต่จะดูอาหารที่มันทำแล้วไม่ยากเอาแบบว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย คืออย่างที่เราได้พูดถึงเรื่องของการทำทานเนี่ยครับว่าเราต้องดูผู้รับอะว่าผู้รับเนี่ยเขาจะมีความสุขหรือเปล่ากับการได้รับสิ่งที่เราให้ถ้าผู้รับมีความสุขเนี่ยอานิสงส์ในการให้เนี่ยมันจะสูงมากรวมถึงจิตใจของเราที่มันดีจริงๆให้เพื่อเสียสละความสุขให้ความสุขกับคนอื่นอยากหรือปรารถนาคำว่าปรารถนาดีเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้คำว่าเมตตาคำว่าปรารถนาดีเนี่ยคือเมตตาปรารถนาดีกับผู้อื่นพอเราให้ปุ๊บเนี่ยการที่เราหยิบยื่นของที่เราให้กับคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ากรุณานะเมตตากรุณาพอเขามีความสุขแล้วเนี่ยเรารู้สึกดีใจที่เขามีความสุขยินดีอันเดียวกันเลยนะสเต็ปเดียวกันเราไล่เรื่อยๆยินดีดีใจมากเลยอ่ะตัวเองคือมารอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยไปเลี้ยงอาหารหลายที่แต่จุดนึงที่โฟกัสมากที่สุดก็คือต้องบอกว่าอาจจะมีความลำเอียงนิดนึงตรงที่ไปที่บ้านเด็กที่เขาฐานะต้องถามว่าที่อื่นลำบากไหมที่อื่นก็ลำบากค่ะแต่ว่าในจุดที่มันลำบากกว่ามันมีโอกาสที่ได้รับมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตทำตัวเป็นโอกาสให้กับเขาหยิบยื่นเป็นสะพานบุญนะคะขอบคุณคุณฟางขอบคุณพี่ทิมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมาอย่างเมื่อวานไปวัดป่าสะพาน2เนี่ยก่อนจะกลับก็แจ้งไปที่ที่ทางญาติธรรมวัดป่าสะพาน2ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะนะคะคุยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปเนี่ยจะเดินทางไปที่แม่สอดจะไปช่วยผู้ยากไร้พูดแค่นี้เองยังไม่ได้ทำอะไรเลยญาติธรรมก็มากันคนละ20 บาท30 บาท100 นึงฝากทำบุญกับผู้ยากไร้ซื้อของให้ผู้ยากไร้ซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้บอกบุญนะคะคือจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้บอกบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิ่งหรืออะไรนะคะจริงๆก็ยินดีมากๆเลยสำหรับคนที่ร่วมบุญมาแต่อยากที่จะให้คนที่ทำส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดอยากจะทำไอ้ใจที่มันอยากจะทำอยากที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะได้อานิสงส์มากยกเว้นเฉพาะคนที่ได้ปวารณาไว้เพราะว่าจิตของเขามีให้อยู่แล้วคนที่จิตมีให้อยู่แล้วเราแจ้งไปเนี่ยก็จะได้บุญเยอะอยู่แล้วเพราะว่าจิตเขาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วค่ะอันนี้ก็จะได้บุญเยอะนะคะก็จะมีบ้างไม่เยอะคนที่ตัวเองแจ้งไปประมาณท่าน2ท่านเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยก็จะให้คนเห็นแล้วก็อยากทำเพราะว่าการเห็นแล้วอยากทำเนี่ยนะคะการเห็นแล้วอยากทำเนี่ยมันจะได้อานิสงส์เยอะเรารู้ว่าทำยังไงที่คนเห็นแล้วอยากทำเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะก็มาครั้งนี้เนี่ยก็เลยขอโฟกัสนิดนึงไปที่เด็กๆกลุ่มนี้แต่ถามว่าที่อื่นล่ะคะที่อื่นก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันแต่อาจจะมีความลำเอียงนิดนึงนิดเดียวนะคะนิดเดียวเพราะว่ามันมีความต้องการที่จะให้เห็นแบบเด็กประมาณ 3-400 นะคะก็หัวใจของคนเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมค่ะทุกคนเนี่ยมีหัวใจกุ้งตัวนึงกุ้ง2ตัวกุ้ง3ตัวเนี่ยถ้าเราจะให้เด็กที่กรุงเทพกิน
มันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยมันอาจจะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดามื้อหนึ่งของเขาเท่านั้นแต่กุ้งตัวหนึ่งกุ้งสองตัวสามตัวเนี่ยถ้ามันไปเข้าปากของเด็กที่เขาไม่เคยกินเลยตลอดชีวิตหรืออาจจะกินนานๆได้กินสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความสุขมากไอ้ความสุขเนี่ยแหละค่ะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีปรมัตถธรรมอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเป็นความจริงเท่ากันของมนุษย์ทั้งหลายนะคะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวเวทนาเนี่ยแหละค่ะคือความสุขมันอยากที่จะให้ลิ้นที่กระทบรสชาติของอาหารเนี่ยของเราเนี่ยของคนที่รับมีความสุขทีนี้บางคนเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะมั่วมากมั่วตรงไหนมั่วตรงที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นกิเลสเอากิเลสไปให้กับเด็กอะไรเงี้ยมันไรคือแบบพูดแบบไม่มีโครงสร้างของการทำบุญนะคะบางทีเราสับสนอะคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วอีกอย่างนึงถึงจะเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเราถวายอาหารพระเนี่ยยิ่งพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเรายิ่งถวายแต่ของดีๆเพราะว่าเราอย่าไปดูถูกสติปัญญาของคนอื่นโดยธรรมชาติเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบดูถูกสติปัญญาของคนอื่นค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดแล้วก็คิดแทนว่ากินแบบนี้จะมีกิเลสกินอย่างนั้นจะมีกิเลสนั่นแหละค่ะกิเลสที่คิดอยู่อะไอ้ความคิดแบบนี้แหละคือความคิดของคนมีกิเลสมันไปก้าวล่วงคนอื่นเขาเราไม่เข้าใจว่าอ๋อค่ะอ๋อฟังที่วัดป่าสะพาน2อยู่ขอบคุณค่ะป้าอรวรรณนะคะคือเราไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมเนี่ยไอ้สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยของในกงล้อของความเจริญเนี่ยคือจักรีเนี่ย1อยู่ในประเทศที่เหมาะสม2คบกับบัณฑิต3ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือทําตามธรรมะที่ได้ฟังนั้น4บุพเพกตบุญญาตาคือมีบุญในปางก่อนคนเนี่ยถ้าไม่มีบุญในปางก่อนเนี่ยมันก็จะทําอะไรยากมากเช่นไม่มีเงินบุญก็คือเงินนะคะคนมีเงินก็คือคนมีบุญมีร่างกายที่แข็งแรงมีทรัพย์บางคนรวยทุกอย่างเลยแต่มีปัญหาครอบครัวสามีไม่ซื่อสัตย์ภรรยาไม่ซื่อสัตย์มีปัญหาระหองระแหงกันในครอบครัวก็ทำความดีไม่สะดวกคือจิตเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะทำความดีอ่ะมันเศร้าอ่ะมันเสียใจมันไม่มีความสุขอ่ะถึงจะรวยขนาดไหนถึงจะแข็งแรงขนาดไหนแต่หัวใจมันสลายอ่ะมันก็ทำความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยก็คือคนที่มีความพร้อมในการสร้างความดีโดยเฉพาะโอกาสมีเงินมีสุขภาพแข็งแรงมีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีโอกาสค่ะไม่มีโอกาสก็ทำความดีไม่ได้ต้องสร้างบางคนต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองขึ้นมาในการสร้างโอกาสเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าการสร้างโอกาสก็คือการพยายามที่จะนำเสนอตัวเองกับใครต่อใครว่าเราเป็นนู่นนะเราเป็นนี่นะเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะคะขอโทษนะคะเปิดดูโทรศัพท์ไม่ได้เวลาพี่หมอขออันนี้ดูนาฬิกายังไงคะดูเวลาไม่ได้ค่ะนาฬิกาที่มีอยู่เสียเด็กยี่สิบฮะ7:32อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ8:32จะได้คำนวณเวลาถูกว่าจะพูดอะไรต่อไปได้โอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างยากมากถ้าเกิดว่าเราสร้างไม่เป็นสร้างกรรมนะคะบางทีเราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาได้รับโอกาสเราก็อิจฉาเขาไปแข่งขันกับเขาไปอะไรกับเขาจนเราเนี่ยแหละทำลายโอกาสของตัวเองเพราะอะไรเพราะคนที่จะมีโอกาสได้ก็คือคนที่เป็นคนดีคนเก่งพอเราดีแล้วเนี่ยพอเราเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอกาสมันจะมากับความดีกับความเก่งเองการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปวิ่งบอกกับใครว่าฉันเป็นอะไรแต่เราต้องทำให้เราเนี่ยมีความสามารถให้ตรงตัวเองเคยฟังอยู่เรื่องนึงนานมาแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะสมัยเด็กๆ เป็นนักเรียนมัธยมตอนนั้นจำได้ว่าเป็นการฟังการแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนตอนนั้นครูอั
าจารย์ท่านได้พูดอยู่ประโยคนึงแล้วเราก็เลยจำเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เลยนำมาประยุกต์ใช้กับธรรมะแล้วก็ชีวิตตลอดเลยท่านบอกว่าท่านจะพูดถึงการแนะแนวเนี่ยก็จะพูดถึงอาชีพก่อนอาชีพนั้นอาชีพนี้อาชีพนั้นมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเป็นอาชีพเนี้ยเราต้องเรียนอะไรเรียนจากเนี่ยตอนนั้นกำลังอยู่ม.3ที่จะขึ้นม.4เขาก็จะให้เราเลือกว่าแผนการเรียนนะคะว่าเราจะเลือกแผนไหนเราต้องดูก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเราเนี่ยค่อยเลือกแผนการเรียนสวัสดีค่ะครูธันวาสวัสดีนะคะก็เราต้องเลือกแผนการเรียนว่าเราจะเลือกเรียนแผนไหนเขาก็แนะนำว่าถ้าเราอยากจะเรียนเป็นอะไรเราก็ต้องเลือกตอนที่เรียนมัธยมปลายเนี่ยเรียกแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยต้องให้มันตรงกับที่เราต้องการเรียนเราถึงจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้พอกลับมาในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็ดูว่าโอกาสเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างเนี่ยโอกาสให้กับเราเนี่ยอย่างเช่นนักเรียนในร้อยหรือแอร์โฮสเตสเขาต้องการคนมีบุคลิกแบบไหนเขาต้องการคนที่มีความสูงยังไงเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนเราต้องสร้างคุณสมบัติของเราเนี่ยให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการถ้าเราไม่สร้างคุณสมบัติเอาไว้เนี่ยเมื่อโอกาสมันมาเราก็ไม่มีทางได้อันนี้คือครูสอนแบบนี้เลยนะคะครูแนะนำตอนนั้นตัวเองจำตั้งแต่ตอนนั้น15ค่ะอายุ15ครูบอกว่าวันนึงถ้าเธอได้รับโอกาสแต่เธอไม่มีคุณสมบัติโอกาสนั้นก็จะไม่เป็นของเธอตลอดไปแต่วันนึงถ้าเธอมีคุณสมบัติแล้วเธอได้รับโอกาสเธอจะได้ใช้โอกาสนั้นต่อยอดไปในชีวิตจำเรื่องนี้มาแล้วก็ใช้กับทุกๆเรื่องไม่เคยคิดจะไปแข่งขันกับใครไม่เคยคิดจะไปทำอะไรให้ใครไปสู้ไปแข่งเพื่อให้ได้รับโอกาสแต่พยายามทำตัวเองให้มีคุณสมบัติหลายๆอย่างพร้อมที่จะได้รับโอกาสที่เข้ามาพอเราเจอสิ่งนี้เราก็ทำได้เราเจอสิ่งนี้เราก็ทำได้เราเจอสิ่งนี้เราก็ทำได้เราพยายามสร้างคุณสมบัติตัวเองเนี่ยให้มันเยอะๆเอาไว้แล้วพอมีโอกาสอะไรเนี่ยเราก็ได้ทำได้หมดแล้วบางทีทำไม่ได้ก็ทำยกตัวอย่างเช่นการพูดเนี่ยค่ะการพูดเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะการพูดเนี่ยเมื่อก่อนพ่อเนี่ยจัดทัวร์ค่ะจัดทัวร์ไปทำบุญนู่นนี่นั่นป๋าเลยค่ะจัดทัวร์ลูกอยากจะทำอะไรป๋าก็จัดให้คือป๋าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลยสมัยก่อนขอให้ลูกอยากทำเพียงแค่ลูกพูดเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทุกอย่างก็จัดทัวร์ป๋าจัดทัวร์ไปเราก็ร้อนวิชาเราก็ร้อนวิชาป๋าเดี๋ยวหนูอ่ะจะพูดหน้ารถนะคือเห็นพวกเราขึ้นรถไปเนี่ยมีครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยพูดอยู่บนรถไงแล้วก็แนะนำคนนู้นคนนี้ระหว่างทางจะได้เป็นประโยชน์ก็เลยคุยกับป๋าบอกป๋าคนนั่งไปเฉยๆไม่มีประโยชน์เลยแล้วบางทีเนี่ยก็เอาตลกอะไรไม่รู้ต้องขออภัยมาเปิดให้ดูไร้สาระมากเลยอ่ะเราอยากที่จะให้คนเขาขึ้นมาที่เราเนี่ยนอกจากว่าเขาได้พระป่าแล้วเนี่ยเขายังได้บุญส่วนอื่นด้วยเขายังได้ธรรมะด้วยเสียงเบาใช่ไหมคะคือไมค์พี่ตอนนี้มีปัญหาต้องขออภัยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ไมค์ใช้ไมค์ของโทรศัพท์เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดังแล้วค่ะสัญญาจะได้ดังหรือเปล่าเพราะคุณหมอบอกว่าจะเดินทางตอน8 โมงไม่รู้จะได้จัดรายการหรือเปล่าอาจจะจัดทิ้งเอาไว้นะในเพจแล้วก็จะแชร์มานะคะแบบนั้นก็จะตรงเวลาอยู่เหมือนกันนะคะก็ทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยป๋าก็เอาเลยไม่เคยขัดลูกสาวค่ะลูกสาวก็พูดบนรถพูดไปอะไรไปก็คือมันก็เป็นการฝึกฝนในการพูดกับต่อหน้าคนอะในรถแล้วตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยพูดธรรมะคือมีการพรีเซนต์งานทุกชิ้นเพราะว่าเราเป็นมหาลัยสงฆ์เขาต้องการสร้างบุคลากรในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอ
พอเรียนวิชาไหนเนี่ยวิชานั้นบางวิชาเนี่ยโหพรีเซนต์ทั้งทุกเรียกว่าพอจบเรื่องนึงเนี่ยก็มีการออกไปพูดหน้าห้องเพื่อที่จะฝึกในการแสดงธรรมอะค่ะฝึกในการพูดธรรมะแบบเนี้ยตั้งแต่ปริญญาตรีก็ต้องออกไปพูดออกไปพูดออกไปพูดดังนั้นเนี่ยก็จึงเริ่มมีประสบการณ์คือสร้างโอกาสที่เราเล่าให้ฟังตรงนี้ที่เล่านะคะคือโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้โอกาสแล้วเราค่อยไปฝึกมันไม่ทันอย่างเช่นเขาต้องการคนทำแบบนี้ได้แล้วอยู่ดีๆเราก็ไปขอฝึกก่อนนะไม่ได้ต้องสร้างคุณสมบัติตัวเองเนี่ยรอเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วโอกาสมาเนี่ยค่อยรับโอกาสนั้นแล้วก็ต่อยอดโอกาสนั้นให้ดีที่สุดนี่เรากำลังพูดถึงบุพเพกตบุญญาตาคือคนเนี่ยต้องมีบุญไว้แต่ปางก่อนอะบุญไว้แต่ปางก่อนก็คุณสมบัติต่างๆนี่แหละค่ะมันจะต้องมีแล้วบุญต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เองนอนหลับตื่นขึ้นมาอธิษฐานแล้วเกิดขึ้นได้ไม่มีค่ะไม่มีใครนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วเก่งมีแต่คนต้องฝึกแล้วถึงเก่งเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยขึ้นมามันถึงจะได้รับโอกาสอีกอย่างนึงที่ตัวเองไม่รับคือคุณสมบัติไม่ได้ของตัวเองถ้ามีใครมอบโอกาสอะไรให้แล้วเนี่ยถ้าคิดว่าพอวัดได้อย่างเช่นเราฝึกพูดบนรถมาอะไรมาแล้วครูบาอาจารย์มองเห็นประสบการณ์ของเราเนี่ยเพียงพอแล้วก็มอบโอกาสให้เราเนี่ยได้สอนหรือมอบโอกาสให้เราเนี่ยได้บรรยายเฮ้ยลองดูบอกกับตัวเองได้นะมันพอได้ถึงจะไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าใจมันพร้อมแล้วก็อยากจะลองดูแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ลองดูอย่างการไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายที่มหาลัยเนี่ยหลายปีเหมือนกันนะคะผ่านมาน่าจะตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยไม่ได้ไปบรรยายแล้วเวลามันตรงกันกับเวลาที่สอนพระอาจารย์ก็แจ้งมาว่าให้ไปบรรยายแต่ว่าเวลามันไม่ได้แค่ไปเรียนอย่างเดียวก็เวลาไม่พอแล้วงานที่วัดเสียก็เลยต้องเลือกได้อย่างเดียวคือเรียนก็เลยหลังจากที่เรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บรรยาย3ปีละไม่ได้สอนแต่ล่วงหน้านี้เนี่ยก็มีงานสอนตลอดนะคะที่มหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์ก็มอบโอกาสให้ว่าอ่ะมาบรรยายเชิญไปบรรยายก็ลองทำดูนะน่าจะได้บอกกับตัวเองก็ต้องทำดูก็ได้นะอะไรเงี้ยทุกครั้งเมื่อสรุปของการบรรยายแล้วเนี่ยก็ได้พระคุณเจ้าที่เป็นพระนิสิตอะค่ะก็ติดต่อมาคุยมาคือได้ประโยชน์จากเราอะเราก็รู้สึกว่าเราทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาได้บ้างในส่วนของการบรรยายในห้องเรียนในการบรรยายรายการวิทยุการบรรยายตามงานต่างๆมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบางงานเนี่ยมันไม่มีความสามารถเลยอย่างเช่นเนี่ยมาที่เนี่ยค่ะมาที่ทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายนะคะโอ้เขาเป็นหน่วยแพทย์ตาย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 ทำมาฮอลลีไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ไม่มีความสามารถเลยนะคะเคยลองที่จะไปจัดยากับเขาอยู่ครั้งหนึ่งโหตอนนั้นเป็นพระธุดงค์พี่หนึ่งอัญชลีตอนนั้นพี่หนึ่งอัญชลีอยู่ด้วยอาจารย์ทำได้ไม่ยากคือเขาทำเป็นประจำอ่ะเขาก็ไม่ยากแต่เราไม่คุ้นกับเรื่องนี้เลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ลายของเราละไม่ได้ไม่ทำไปนะคนกินยาอาจจะตายได้มันไม่ควรจะทำก็จะหาละอยากทำกับงานที่นี่อะไรที่เราถนัดเราถนัดทำกับข้าวจริงๆถนัดที่สุดคือพูดนะพูดธรรมะแต่มาปุ๊บเราจะไปสอนใครล่ะเขาจะมาออกหน่วยแพทย์กันเขาจะมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ธรรมะก็คงจะเอามาใช้กับตัวเองในการทำหน้าที่ว่าทำยังไงให้เป็นคนมีธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในการอยู่ร่วมกันแต่การเอาธรรมะมาพูดเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่โอกาสทำกับข้าวก็ได้ลองลงมาก็ชอบเหมือนกันก็ทำกับข้าวถวายพระที่ผ่านมาคราวนี้ทำกับข้าวให้ผู้ยากไร้บ้างก็ได้ทำกับข้าวให้กับทีมสิ่งที่ตั้งใจที่สุดเนี่ย อีกอย่างนึงซึ่งหลายๆคนคิดไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันประโยชน์แค่ไหนทีมงานพี่น้องจิตอาสาที่เดินทางมาร่วมกันเนี่ยทริปนี้น่าจะประมาณ20ท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมทำงานในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะเยอะ
ุกคนมีจิตใจที่ดีมากมีจิตใจที่เสียสละมากธรรมชาติเนี่ยของจิตเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนัตตามันมีความเกิดดับ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 อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตเนี่ยในขณะที่เกิดของพี่น้องจิตอาสาในขณะเนี้ยในการออกหน่วยเนี่ยเป็นจิตที่ดีมากๆการที่เราได้ทำทานหรือทำบุญดูแลผู้ที่มีบุญมากๆในขณะจิตเขาดีเนี่ยมันมีอานิสงส์มากเลยค่ะเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระท่านเข้านิโรธสมาบัติในเมื่อผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีฌานพระอรหันต์ที่มีฌานเท่านั้นหรือตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้คุณสมบัติต้องมีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยการใส่บาตรพระที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยได้การใส่บาตรของพระที่เข้านิโรธสมาบัติหลังจากออกมาเนี่ยจะมีอานิสงส์มากเลยจะได้ผลภายใน7วันอันนี้คืออดีตนะคะที่พุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ที่ผ่านมาจิตขณะที่ออกจากนิโรธสมาบัติมันเป็นจิตที่ดีมากมีพลังสูงมากเพราะฉะนั้นคนทำบุญเนี่ยจะได้อานิสงส์มากสุดๆเลยเราก็เอามาเทียบเคียงอย่างคนเราเนี่ยนะคะอย่างคนเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งจิตดีและไม่ดีชีวิตของเราเองเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีทั้งจิตดีและจิตไม่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญกับเราตอนที่จิตเราดีเนี่ยเขาก็จะได้บุญมากแต่ตอนที่เขาจิตไม่ดีเนี่ยตอนที่เราจิตไม่ดีแล้วก็ทำอะไรให้กับเราเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์ไม่มากมันขึ้นอยู่กับจิตในขณะนั้นเมื่อเราเทียบเคียงแล้วเนี่ยการเดินทางมาออกหน่วยทิปอย่างเงี้ยพี่น้องจิตอาสาที่เดินทางมาด้วยกันจิตดีทุกคนค่ะยังไงก็ดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านไม่ดีเลยนะสมมติบางทีก็ก่อนจะเดินทางมาก็ขี้นินทาเลยสมมตินะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตทุกคนน่ะดีการที่เราได้ดูแลการที่เราได้ทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือการทำบุญที่ได้อานิสงส์มากอานิสงส์มากสุดๆเลยค่ะยิ่งเป็นประโยชน์เป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเยอะๆเนี่ยยิ่งได้บุญมากอันนี้มันเป็นความเข้าใจของคนที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งอีกสักนิดนึงเรื่องของจิตเราจะรู้ว่าการเดินทางมาตรงนี้มาได้อานิสงส์ขนาดไหนแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ยากไร้เองที่เราคุยกันเมื่อเบื้องต้นแล้วว่าผู้ยากไร้เองเนี่ยนะผู้ยากไร้เองมีความลำบากมากจิตใจเนี่ยมันเศร้าโศกมันอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ต้องแข่งแย่งชิงดีกันในหมู่ของเด็กๆอะค่ะอย่างตัวเองไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยที่ดงคัสริเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองที่ต้องบอกว่ามันใกล้ขยาก็จริงนะอยู่ขยาก็จริงนะแต่ว่าถ้าบ้านเราภาษาบ้านเราเรียกบ้านป่าเมืองเถื่อนอะเด็กเล็กๆเนี่ยพอเราเอาของให้เขาเนี่ยแทนที่เขาจะได้เงินนะสมมติเราสงสารเด็กเนี่ยเรียนกัน10คนเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้คนโตเราไม่ให้หรอกเราให้คนเล็กดีกว่าเชื่อหรือเปล่าคะว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราเอาเงินเนี่ยหรือเอาขนมเนี่ยให้เด็กเล็กๆเนี่ยปรากฏว่าเด็กเล็กๆอ่ะโดนทำร้ายเพราะว่าเงินของเราเนี่ยค่ะเงินของเราเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยถูกเด็กโตกว่าเนี่ยแย่งแล้วก็ทุบตีตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการเดินทางพิธีดงคัสิริเนี่ยตัวเองก็จะไม่ให้เลยคนโตกว่าก็ไม่ให้นิสัยไม่ดีเนอะถ้าให้ทุกคนมันก็มีปัญหาค่ะให้ทุกคนเนี่ยไอ้ตัวเล็กก็โดนรังแกอีกคือลองมาหมดแล้วเพราะว่าไปอินเดียเนี่ยเกิน10ครั้งอ่ะมันไม่ได้อ่ะก็เลยคิดในใจว่าโอ้ยการที่เราจะทำทานเนี่ยกับคนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีวิบากกรรมมากๆเนี่ยโอ้โหทำยากมากมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์เราจะช่วยคนที่อ่อนแอมากๆเนี่ยไอ้คนที่อ่อนแอเนี่ยก็ถูกเอาเปรียบอีกไม่รู้ทำยังไงเขาได้ในสิ่งที่เราอยากจะให้มันให้ไม่ถึงคือเงินของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงขนมของเรามันไปไม่ถึงมันโดนตัดตอนอ่ะเพราะว่าเขามีวิบากกรรมเยอะคือครั้งเนี้ยในการเดินทางมาก็เหมือนกันค
ือด้วยบุญของหลายๆคนของทีมบุญของบารมีของผู้นำต่างๆเนี่ยมันทำให้คนที่อาจจะมีวิบากกรรมในการที่จะรับสิ่งดีๆเนี่ยได้รับได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปเองไปให้อย่างเงี้ยเขาอาจจะตีกันแต่พอมีคนเคลียร์พื้นที่มีคนจัดการให้เนี่ยทุกคนก็ได้รับเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปให้อยู่คนเดียวอาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันอะไรกันแบบเนี้ยนี่ก็เป็นโอกาสอย่างที่ได้พูดไว้ว่าครั้งนี้เป็นทริปที่สุดยอดมากเพราะอะไรพอกลับจากตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยทำทานพระธุดงค์700กว่ารูปเนี่ยในประเทศไทยนะคะพระธุดงค์นะคะไม่ใช่พระที่มารวมตัวกันถ้ารวมตัวกันเนี่ยธรรมดาเกิน700ไม่ยากเอางานรับปริญญาของมหาจุฬาเนี่ยไปทุกปีค่ะเพื่อ 2-3,000 2,000 กว่าอะไรเงี้ยเยอะทำบุญทำโรงทานอย่างนั้นเยอะแต่พระธุดงค์อะค่ะตัวเองเชื่อว่านะคะเชื่อเองนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นในส่วนอื่นน่าจะเป็นทีมที่เยอะที่สุดในประเทศไทยละเป็นคณะที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะโอ้สวัสดีค่ะคุณชาวอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะนะน่าจะเป็นคณะที่เยอะที่สุดในประเทศไทยละครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกมาครั้งเดียวเนี่ยไปเจอกับเด็กๆที่ลำบากมากๆถึงที่สุดได้ทำทานได้ทำบุญอาหารที่ปราณีตยังไม่ได้ทำนะคะคิดเองแล้วว่าปราณีตที่สุดให้กับผู้ที่ยากไร้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ได้เดินทางไปทำบุญกับพระธุดงค์ที่เยอะที่สุดในประเทศในการเดินทางออกมาจากวัดภูจวงครั้งเดียวครั้งเนี้ยได้บรรยายธรรมที่นานที่สุดพูด2ชั่วโมงอ่ะจริงๆแล้วบรรยายธรรมที่นานที่สุดเนี่ยไม่ได้2ชั่วโมงนะเคยบรรยายนานกว่านี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นที่วัดพุทโธภาวนานะวัดพุทโธภาวนาที่บางบัวทองตอนนั้นครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์บุญมีท่านเชิญไปบรรยายเพราะว่าเห็นเราจริงๆอยู่กับท่านมานานเหมือนกันนะคะท่านก็เชิญไปบรรยายเล่าเรื่องราวให้กำลังใจพระคุณเจ้าที่บวชใหม่ที่กำลังจะศึกก็มีอะไรก็มีตอนนั้นพระเป็นร้อยเลยค่ะบรรยาย3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นป่านนั้นพระคุณเจ้าก็ไม่เบื่อฟังเลยนะคะถามท่านว่าพระคุณเจ้าคะเวลามันหมดแล้วเยอะมากเลยท่านเบื่อกันบ้างไหมท่านจะฟังต่อหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเนี่ยก็เลยแกล้งถามดูค่ะจริงๆตัวเองก็จะเลิกแล้วล่ะท่านก็บอกไว้ฟังต่อเอาอีกอยากฟังต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปมองหน้าของท่านพระอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสพระอาจารย์บุญมีท่านบอกว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันพักก่อนมีโอกาสแล้วค่อยมาไว้นั่นคือเป็นครั้งที่บรรยายนานที่สุด3ชั่วโมงค่ะไม่ได้พลิกขาเลยนั่งพับเพียบท่าใดท่าไหนอยู่ท่านั้นเลย3ชั่วโมงรวดเลยค่ะนะคะแต่มาที่วัดป่าสะพาน2เนี่ยให้นั่งโต๊ะบรรยายแต่ความจริงเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยชอบนั่งโต๊ะบรรยายเท่าไหร่ยังแจ้งทางวัดไปว่ามันถ้านั่งโต๊ะบรรยายเนี่ยมันคนฟังต้องนั่งโต๊ะด้วยกันพอเรานั่งโต๊ะแล้วปุ๊บเนี่ยคนฟังเป็นแม่ชีเป็นอะไรเงี้ยนั่งอยู่กับพื้นเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะเราไม่ใช่เป็นพระถ้าเราเป็นพระก็เขานั่งต่ำกว่าเราเราก็โอเคอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่อรพินกับพี่แดงค่ะพี่แดงก็มาด้วยนะคะถูกพี่หมอพรหลอกมาค่ะ เดินยิ้มแล้วพี่แดงมาจากจังหวัดเลยค่ะนะคะปิดร้านหรือเปล่าคะพี่แดงอ๋อแม่อยู่ปิดเป็นสถานเลือกสถานอะไรนะคะที่พี่แดงทำพยาบาลหรือเปล่าฮะอ๋อคลินิกแพทย์แผนไทยค่ะเป็นคลินิกนะคะเรียกไม่ค่อยถูกอ่ะมันมีหลายอย่างมีสถานนุบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหรือเปล่ามันไม่ตรงกันนะคะก็อันนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มาแล้วได้บุญหลายอย่างคืออะไรก็แล้วแต่ในการที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยค่ะถ้าจะติดธรรมปกติเนี่ยตัวเองก็จะคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนแล้วถึงลงมือทํานะคะนี่คือการรักษาโอกาสของเรากงล้อของความเจริญทบทวนนิดนึงไหนเวลามีเท่าไหร่นะก็ดูเวลานิดนึงเอานาฬิกาพี่หมอมาดูค่ะนาฬิกาตัวเองตายไปแล้วอีก2นาทีในการทบทวน
นะทบทวนเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียบเรียงลำดับของการทำงานเรียบเรียงสิ่งที่เราจะต้องทำได้นะคะทีนี้กงล้อของความเจริญเนี่ยมีหนึ่งอยู่ในประเทศที่เหมาะสมยังมีภัยสงครามอะไรเนี่ยไปดูเลยค่ะคนที่อพยพเนี่ยมันไม่มีอารมณ์หรอกที่จะมาทำให้ตัวเองเจริญเอาแค่อยู่รอดเนี่ยพอละอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในประเทศที่เจริญสองคบกับสัตบุรุษหรือพบกับสัตบุรุษสามต้องนำธรรมะที่ได้รับจากสัตบุรุษนั้นหรือการเรียนรู้ธรรมะจากบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยนำมาลงมือค่ะตราบใดที่เรามีธรรมะตราบใดที่เรามีวิชาเราได้แค่พูดอย่างเดียวแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับผลในอนาคตหรือวิบากที่เป็นวิบากบุญเลยมันต้องทำได้ทำมาข้อนี้เนี่ยภาษาบาลีคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือนำธรรมะที่มันมีอยู่เนี่ยมาใช้มาทำให้เกิดประโยชน์จริงๆลองดูลองทำอธิษฐานนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันไม่มีโลกใบนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคือบุเพกตบุญญตาบุเพกตบุญญตาก็คือคนที่มีบุญเก่าอะไรที่ชี้ให้เห็นว่าคนนั้นมีบุญเก่าคือ1มีเงิน2มีอำนาจ3มีชื่อเสียงพวกเนี้ยยิ่งมีบุญพวกนี้มากเท่าไหร่การสร้างความดีเนี่ยมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ใช่สร้างไม่ได้เราก็ต้องหาจังหวะของเราให้ได้ว่าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีอำนาจเราก็ช่วยคนอื่นเขาเราไม่มีอำนาจใช่ไหมคะเราเป็นผู้ตามเราก็ทำตามคนอื่นที่เขามีอำนาจอำนาจเขาก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้เราไม่มีชื่อเสียงเราก็ทำดีเอาไว้เดี๋ยวชื่อเสียงมันก็จะมาเองคือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือบุพเพกตบุญญาตาถ้าเรามีความแข็งแรงก็คือมีบุญเก่านั่นเองอันเนี้ยถ้าเรามีอันไหนเนี่ยเราใช้อันนั้นให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความเจริญในชีวิตนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ